นาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันทำได้แล้วก็รองรับกับนโยบายนี้ถ้าจะเดินหน้านะคะทำไมจะต้องไปตั้งแอปใหม่หรือมีบางคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการไปสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยฐานข้อมูลทั้งหมดก็อาจจะไปอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วมันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองหรือไม่แม้ว่าจะชี้แจงว่ามันไม่ถึงหรอก 12,000 ล้านแต่สิ่งที่มันมีค่ากว่านั้นคือข้อมูลแล้วก็เรื่องระหว่างทางเนี่ยมันจะมีช่องทางที่รั่วไหลได้หรือไม่มันอยู่ที่อันนี้แล้วอีกมุมหนึ่งฮะก็คือซุปเปอร์แอปที่จะทำเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าคือมันก็มีประเด็นน่าสงสัยเพราะว่าจริงๆเราก็มีเป๋าตังอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนคำถามคือทำไมเราจะต้องไปสร้างซุปเปอร์แอปนะคะซุปเปอร์แอปก็คือจะเป็นแอปที่มาใช้นะคะเพื่อรองรับโครงการ 10,000 ดิจิตอลนะคะใช้เชื่อมกับระบบโทเค็นก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามันน่าจะต้องใช้งบประมาณในการเขียนแอปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านเยอะมากนะคะ 12,000 ล้านแต่ว่าคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการชี้แจงตรงมาจากประเทศจีนว่าไม่ใช่นะมันอาจจะใช้เงินบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ถึงขนาด 12,000 ล้านแน่นอนดังนั้นวันนี้เราจะมาจับไต่ซุปเปอร์แอปค่ะมันจะเป็นการถลุงเงิน 12,000 ล้านจริงหรือไม่ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่มีแต่คุณเศรษฐาที่ออกมาอธิบายว่าการสร้างแอปใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินบ้างแต่ว่ามันไม่ถึง 12,000 ล้านรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะเมื่อวันก่อนค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ออกมายืนยันว่าซุปเปอร์แอปเนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณถึง 12,000 ล้านตอนนี้ทางธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่คำถามคือซุปเปอร์แอปคืออะไรดูถัดไปค่ะซุปเปอร์แอปเนี่ยเป็นแอปที่รัฐบาลบอกว่าจะนำมาใช้ทำงานแบบมัลติฟังก์ชันรับเงินจากโครงการรัฐนะคะทำอะไรได้บ้างสมัครได้ยืนยันตัวตนได้เช็คสิทธิ์ได้มันคล้ายเป๋าตังค์ไหมคะท่านผู้ชมและที่บอกว่าใช้ไม่ถึง 12,000 ล้านเนี่ยจริงหรือไม่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีข่าวเก่าอยู่นะคะผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยเปิดตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะเป็นคล้ายๆกับเป๋าตังค์ Plusคือมีข่าวว่าจะมีการยกระดับแอปเป๋าตังค์ให้กลายเป็นซูเปอร์วอลเล็ตสามารถทำอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วแอปเป๋าตังค์เนี่ยมีผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนมียอดทำธุรกรรมผ่านแอปอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านตอนนั้นคุณพยงศรีวณิชนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงไทยเนี่ยบอกว่าอ๋อการพัฒนาแอปเป๋าตังค์ให้เป็นซูเปอร์วอลเล็ตเนี่ยแล้วใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 11,000 ถึง 12,000 ล้านแค่การพัฒนาแอปเป๋าตังค์เป็นซูเปอร์วอลเล็ตใช้เงินประมาณ 12,000 ล้านแล้วในแอปเป๋าตังค์เนี่ยคนใช้งานอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนท่านผู้ชมนึกภาพถ้าเกิดเป็นซูเปอร์แอปค่ะ 10,000 ดิจิตอลเนี่ยเราจะมีคนมาใช้งานอยู่ที่ประมาณ56ล้านคนนะคะสำหรับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแล้วยอดธุรกรรมผ่านแอปเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านแล้วมันจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการไปเขียนให้ไอแอปนี้เนี่ยมันจะต้องใช้จ่ายเงินได้ในรัศมี4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านต้องใช้ภายใน6เดือนแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆซึ่งมันเยอะมากกว่าการพัฒนาแอปเป๋าตังค์ให้เป็นซูเปอร์วอลเล็ตแล้วรัฐบาลจะบอกว่าใช้เงินไม่ถึง 12,000 ล้านได้อย่างไรแล้วยังไม่รวมถึงข้อท้วงติงค่ะหลายคนก็ออกมาท้วงติงว่าเฮ้ยการใช้จ่ายผ่านระบบโทเค็นเนี่ยมันมีปัญหานะทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ของเราล่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณรัชตะเลียงจันทร์เป็นนักวิเคราะห์นะคะนักเศรษฐศาสตร์ออกมาชี้แจงว่าไอ้บล็อกเชนหรือว่าโทเค็นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าใช้กับคนจำนวนเยอะๆคือมันเหมาะกับการโอนเงินไปต่างประเทศเพราะไอ้ระบบบล็อกเชนเนี่ยเวลาที่มีคนมาใช้จำนวนมากมีการโอนเงินเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีท่านผู้ชมนึกภาพเราไปสแกนจ่ายกว่าจะจ่ายได้ใช้เวลานานขนาดนี้ไหวไหมคะพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการโอเคไหมคะท่านผู้ชมที่เป็นผู้จับจ่ายใช้สอยโอเคไหมคะก่อนหน้านี้คุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลก็ออกมาทักท้วงแล้วก็ท้วงติงค่ะว่าการสร้างระบบใหม่เนี่ยเพื่อรองรับคนใช้56ล้านคนเนี่ยรัฐต้องใช้เงินในการลงทุนเยอะมากแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งเป๋าตังค์แล้วยังไม่รวมโมบายแบงกิ้งทูมันนี่เคพลัสSCB Easy มันเยอะอยู่แล้วนะคะก็ต้องตั้งคำถามไปที่รัฐบาลว่าทำไมไม่พัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันทำได้แล้วก็รองรับกับนโยบายนี้ถ้าจะเดินหน้านะคะทำไมจะต้องไปตั้งแอปใหม่หรือมีบางคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการไปสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยฐานข้อมูลทั้งหมดนะคะ
ก็อาจจะไปอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วมันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราอาจจะต้องคิดต่อค่ะพี่หนุ่มคะนะเรื่องของซูเปอร์แอปก็คือแอปที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเงินเข้าไปถูกต้องแล้วชาวบ้านก็รับเงินแล้วก็เอาไปโอนกันซื้อขายสินของกันค่ะแต่ว่าปลายทางสุดท้ายจะแลกเป็นเงินบาทได้ก็ต่อเมื่อจบโครงการใช่ค่ะมันก็สำคัญเหมือนกันนะค่ะแม้ว่าจะชี้แจงว่ามันไม่ถึงหรอก 12,000 ล้านนะแต่สิ่งที่มันมีค่ากว่านั้นคือข้อมูลค่ะแล้วก็เรื่องระหว่างทางเนี่ยมันจะมีช่องทางที่รั่วไหลได้หรือไม่มันอยู่ที่อันนี้วันนี้ขอบคุณมากครับเรื่องนี้